ปอยด่วนวันพันแมนหมัดที่146การปรากฏตัวของมนุษย์ประหลาดกาโร่ร่างปีศาจตอนนี้ถือว่าเป็นการสปอยด่วนในฉบับภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกซึ่งเป็นการทำคลิปที่ด่วนเอามากมากด่วนขนาดที่ภาษาอังกฤษยังไม่ได้แปลออกมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีฉบับภาษาอังกฤษเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแปลแล้วก็ทำคลิปอีกรอบนึงเป็นฉบับเต็มนั่นเองตรงนี้เป็นการสปอยด่วนแบบคร่าวๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในหมัดที่146เพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าตื่นเต้นและสมกับที่พวกเรารอคอยมานานแสนนานในตอนนี้ที่เด่นที่สุดนั่นคือภาพหน้าปกตอนที่146มีรูปของพี่ไซตามะโผล่ออกมาให้พวกเราเห็นเพราะหลายๆคนนั้นบ่นว่าไซตามะหายไปไหนตรงนี้โผล่มาแล้วครับและโผล่มาที่หน้าปกหน้าปกเท่านั้นเริ่มเรื่องมาก็จะเป็นฟูบุกิที่รักของผมและปู่บอมกำลังพูดคุยกันอยู่ดูเหมือนว่าฟูบุกิอยากจะเข้าร่วมกับการต่อสู้ครั้งนี้แต่พลังของเธอถูกใช้เป็นจำนวนมหาศาลปู่บอมที่อยู่ใกล้ๆก็คอยห้ามเธอเอาไว้และทั้งสองคนก็เริ่มพูดคุยกันดูเหมือนว่าปู่บอมจะสอนอะไรบางอย่างฟูบุกิน่าจะเป็นคำพูดที่ดีเป็นคำสอนที่ดีทางด้านสนามรบเหล่าฮีโร่ดูเหมือนจะได้เปรียบอสุจิดำแต่จำนวนของอสุจิดำมันมีอย่างมหาศาลฆ่ายังไงก็ฆ่าไม่หมดซิลเวอร์แฟงก็จัดการไปเรื่อยๆแต่ดูสีหน้าท่าทางจะเบื่อกับการต่อสู้ครั้งนี้เพราะจัดการง่ายก็จริงแต่มันมีจำนวนมหาศาลเหลือเกินส่วนทางด้านทัตสึเมกิที่ได้รับบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ดูทีท่าเธอก็จะไม่ไหวเช่นเดียวกันรวมไปถึงอะตอมิกซามูไรด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าอะตอมิกซามูไรจะล้าจากการต่อสู้ส่วนทางด้านดีไออังก็ต่อสู้เคียงคู่กับอาจารย์อย่างไม่ถอยเหล่าฮีโร่อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแต่มีหนึ่งคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบนั่นคือดาร์กชายซูเปอร์อาลอยดาร์กชายตอนนี้กำลังสนุกสนานกับเรือนร่างในการปะทะกับอสุจิดำการใช้เรือนร่างของตัวเองในการปะทะร่างกายต้องการปะทะอสุจิดำไม่เพียงแค่แยกร่างต่อสู้กับเหล่าฮีโร่เท่านั้นแต่มันยังแยกร่างจำนวนมากมายมหาศาลและทำลายเมืองตอนนี้ผู้คนก็ต่างเดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะมันกำลังจะทำร้ายผู้คนและภาพที่พวกเราเห็นณตอนนี้นั่นคือร่างของอสุจิดำที่แยกตัวออกมาเปรียบเสมือนสึนามิขนาดใหญ่ถล่มเมืองในสถานการณ์ที่อสุจิดำกำลังได้เปรียบกลุ่มปรมาจารย์นักดาบก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหล่าฮีโร่และฝีมือของพวกเขาก็ใช่ย่อยเลยทีเดียวการกวาดแกว่งดาบไปมาของพวกเขามันเต็มไปด้วยความรุนแรงและความรวดเร็วเมื่อกลุ่มนักดาบอะตอมิกซามูไรและเหล่าลูกศิษย์เห็นก็ต่างดีใจส่วนนิจิรินก็เข้ามาทักทายซิลเวอร์แฟงราวกับว่าทั้งสองคนนั้นรู้จักกันเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนตอนนี้ได้มาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันส่วนทางด้านมนุษย์ประหลาดอย่างราชายาจบก็เฝ้ามองการต่อสู้ระหว่างอสุจิดำกับเหล่าฮีโร่และมีอสุจิดำตัวหนึ่งเข้าไปคุยกับราชายาจบแต่ก็ดูเหมือนว่าราชายาจบจะไม่สนใจและก็ทำมือไล่อสุจิดำตัวนั้นออกไปแต่ในใจของเขาดูเหมือนว่ากำลังวางแผนอะไรบางอย่างในภาพนี้ผมนึกถึงใครบางคนนั่นคือคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะว่าภาพนี้มีดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่ถูกทำลายไปด้วยฝีมือของคิงตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ความจริงเป็นฝีมือของไซตามะแต่ชาวโลกวันพันแมนเข้าใจว่าเป็นฝีมือคิงครับและฉากหลังจากนั้นก็เป็นการโชว์ฝีมือของเหล่าปรมาจารย์นักดาบความสามารถที่ผมคาดคะเนเอาไว้และมันเป็นจริงอย่างที่ผมคิดนั่นคือความสามารถที่สุดยอดของพวกเขาเดี๋ยวแปะลิงก์ข้างบนครับเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบนึงคือตอนนี้มันเฉลยแล้วว่าพวกเขานั้นเก่งจริงส่วนทางด้านจีโนสที่แบกแทงท็อปมาสเตอร์มาก็มาถึงจุดที่ฟูบุกิและปู่บอมกำลังอยู่เหมือนกับว่าจะให้ฟูบุกิเป็นคนช่วยเหลือแทงท็อปมาสเตอร์รักษาใช้พลังจิตของเธอรักษาชีวิตของแทงท็อปมาสเตอร์เอาไว้แต่ดูเหมือนว่าฟูบุกิก็จะตกใจกับสภาพของแทงท็อปมาสเตอร์เช่นเดียวกันแต่เธอก็ช่วยสุดชีวิตครับน่ารักจริงๆนะและการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะใช้พลังลมปานของปู่บอมด้วยเช่นเดียวกันและสภาพของแทงท็อปมาสเตอร์ก็ดูสภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและน่าจะพ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วรอดชีวิตได้ยังไงผมก็งงเหมือนกันและในช่วงเวลาที่น่ายินดีนั้นก็มีอะไรบางอย่างตุ้มระเบิดจากใต้ดินมันก็ดังขึ้นข้างๆฟูบุกิและปู่บอมและไคลแม็กมันก็อยู่ตรงนี้ครับคนที่โผล่ออกมานั่นคือกาโร่ร่างปีศาจดูเหมือนว่ากาโร่จะกลายร่างเป็นปีศาจแบบสมบูรณ์แล้วและในตอนนี้พลังของกาโร่น่าจะไปถึงขีดสุดแล้วน่าจะข้ามขีดจำกัดของการเป็นมนุษย์ประหลาดไปเรียบร้อยแล้วและกาโร่มันก็จ้องมองมาที่ฟูบุกิและปู่บอมปู่บอมน่าจะสัมผัสอะไรบางอย่างในตัวของกาโร่ได้และปู่บอมก็ตะโกนสุดเสียงเรียกแบง
น้องชายของตัวเองให้กลับมาตะโกนแบบดังสุดเสียงเลยทีเดียวและสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แบงกำลังวุ่นอยู่กับการต่อสู้กับอสุจิดำนั้นก็ได้ยินเสียงแว่วๆของพี่ชายของตัวเองที่เรียกชื่อของเขาและหลังจากนั้นแบงก็ใช้ศิลปะการต่อสู้หมัดใส่น้ำทลายหินทะลวงกลุ่มของอสุจิดำเพื่อจะไปหาแบงและฟูบุกิและก็ปล่อยให้กลุ่มนักดาบต่อสู้กับอสุจิดำในสนามรบต่อไปแต่ดูเหมือนว่าบอมก็รู้ตัวว่าแบงนั้นอาจจะมาช้าเลยตั้งท่าที่จะตั้งรับกาโร่ส่วนฟูบุกิก็ยืนขึ้นพร้อมที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ปู่บอมและการปะทะกันระหว่างผู้ใช้หมัดสายน้ำทลายหินและหมัดสายลมตัดเหล็กกำลังจะได้ปะทะกันแล้ว1วิชาตั้งรับและสวนกลับ1วิชาลูกที่โจมตีรวดเร็วประดุจดั่งสายลมตอนนี้กำลังจะได้ปะทะกันอย่างดุเดือดและก็สิ้นสุดการสปอยด่วนวันพันแมนหมัดที่146ในตอนนี้ครับเพื่อนๆที่ฟังจบก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันว่ารู้สึกอย่างไรกับตอนนี้ตอนที่มีมนุษย์ประหลาดคนที่พวกเรารอคอยกันมานานแสนนานนั่นคือกาโร่มนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคสมาคมมนุษย์ประหลาดมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่ต่อสู้และทำให้พี่ไซตามะสนุกสนานเรียกได้ว่าสนุกสนานก็พอครับเพราะว่าไม่มีใครแล้วในโลกของวันพันแมนที่จะทำให้ไซตามะนั้นบาดเจ็บถึงกับเลือดตกยางออกได้เลยแม้แต่นิดเดียวเอาเป็นว่าแค่เล่นกับไซตามะได้นานแสนนานก็ดีใจแล้วครับคนคนนั้นเขาออกมาแล้วนั่นคือกาโร่มนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดและแข็งแกร่งกว่าเหล่าฮีโร่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ประหลาดทั้งหมดในภาคนี้และในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเราจะได้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งของกาโร่มันแข็งแกร่งจริงสมคำร่ำลือหรือไม่และในฉบับภาพสวยกาโร่จะโหดอมหิตและไปเทียบกับโบรอสได้จริงหรือไม่อาจารย์วันเคยบอกไว้แล้วว่าการต่อสู้กันระหว่างกาโร่และโบรอสสูสีแต่ถ้าหากต่อสู้กันในระยะประชิดแล้วล่ะก็กาโร่จะได้เปรียบเรามารอดูกันครับว่ากาโร่จะเก่งสมคำร่ำลืออย่างที่อาจารย์วันได้โม้เอาไว้หรือเปล่าและคลิปนี้มันก็ยาวออกมากๆเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมพูดคุยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าหากไม่รู้จะพิมพ์คำว่าอะไรก็พิมพ์คำว่าบวกลบคูณหารก็ได้ถือว่าเป็นการบอกผมว่าดูจบและเป็นการให้กำลังใจผมด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้มันถือว่ายาวออกมากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับที่ AR Sport รักทุกคนรักมากๆครับและลาตีสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งครับ